จังหวัดยะลาแม้ว่าขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะลดลงเรื่อยๆถือเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่ใกล้เข้าสู่การใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่กับวิถีชีวิตปัจจุบันมากที่สุดนะคะแต่ทางนี้ค่ะทางจังหวัดเองก็ยังคง kick off covid free setting เตรียมพร้อมผู้ประกอบการร้านค้าก่อนที่จะมีการเปิดเมืองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะที่เทศบาลนครยะลาค่ะได้จัดกิจกรรม Kick Off COVID Free Setting และแนะนำการใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่12สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลยะลาค่ะคอยแนะนำผู้ประกอบการและก็ร้านค้าโดยมีนายอนุชิตกาญจนานุชิตรองนายกเทศมนตรีนครยะลากล่าวเปิดกิจกรรมก่อนพื้นที่ตรวจประเมินค่ะแนะนำสถานประกอบการในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาซึ่งมีมากกว่า700ร้านค้าค่ะสำหรับกิจกรรม Kick Off COVID Free Setting ก็เป็นการดำเนินงานนะคะตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กรสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่โดยการขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมโรงเรียนและก็โรงงานรวมไปถึงโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าสถานีขนส่งศาสนสถานค่ะเข้าประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัยเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดกิจการและมีใบรับรองยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการค่ะ